อ่ะรอบนี้เราดูอันคัดนะทุกคนสบายใจได้แล้วนะเราจะไม่แบบพลาดเนื้อหาละแต่เราแค่ต้องตัดออกนะอันคัดอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนสนุกกับสุดสัปดาห์นี้นะครับคุณเจ๋งครับครับคือว่าพัดมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับครับเรื่องแบบประเมินเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วเราโป๊ะมากเนาะคือว่าพัดอ๋อขอโทษด้วยครับพอดีผมยังไม่มีเวลาอ่านเลยจริงเหรอครับอ่านแล้วเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ได้ไหมครับพอดีว่าผมอาจจะเขียนอะไรตกหล่นไปนิดนึงอะครับได้เลยครับยังไงถ้าลองคุยกับคุณปุ้ยได้เลยนะแล้วเขาดูเวลคัมเนาะเวลาพูดอะพี่แมนโอ้เธอส่งคนแรกค่ะลูกคุณหมอมาทำไมถ่ายสวยแล้วเฟดดำจบเขาใส่โฆษณาเรื่องประมาณนี้ครับใส่แบบโอ้โหเก่งละไม่จบแล้วมึงเจ็บพ่อพี่ยังอ่านทุกวันแบบประเมินฉบับเดิมอุ้ยต้องกินวายขนาดนั้นเลยอ่ะน้ำแดงวะไข่ไม่หมาหน่อยมันวะพี่กับน้องดื่มด้วยกันหน่อยป่าวแก้วเดียวนะเฮียกูว่ายาวเอ้าเกิดกาลาใบมาเลยน้องเขารู้กันป่ะเขาไม่รู้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันใครรู้ผัดไม่น่าจะรู้ว่าโหเดี๋ยวเขาจะไปโป๊ะกันวันนี้นี่กูว่าจะเรียกมึงมาปรึกษาจะดูท่าทางแล้วหนักกว่ากูเยอะเลยว่ะเมาอ่อนๆน่ารักอ่ะป้าเมาหนักก็น่ารักอย่างเฮียน่าจะมาปรึกษาคุณกิติพงษ์แสนเพอร์เฟกต์แสนเพอร์เฟกต์ร้อยวันพันปีอ่ะไม่เคยจะมาปรึกษาน้องหรอกคิวก็เหมือนยักษ์ในจักรวงเลยอ่ะชอบอ่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันเพราะงั้นอ่ะคิวโกงๆเลยมึงมีเสน่ห์ฟังนะจ้าเฮียเป็นคนแบบนี้ป่าวะไมโครแมเนจขาดเอมพาธีหรือว่านาร์ซิสซิสติกอะถูกต้องนะครับมันคือสิ่งที่น้องประเมินใช่แต่ในนี้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรไหมเราเองอะนะใช่แต่ก่อนอะเคยเป็นอันนี้นะแต่มันไม่มีความสุขอะอีไมโครแมเนจฉันไม่เป็นอันนี้ฉันเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์เชี่ยยังไม่สบายวะเป็นใครวะเนี่ยใครบอกเฮียมาเนี่ยแม่นจังหมอดูคนไหนเนี่ยจ๋าอยากไปดูบ้างเลยเอ้าเอ้ยนี่เฮียเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหรอจ๋าเขาไม่เคยรู้ตัวเองเลยเห็นไหมทุกอย่างเลยจ้าเซลล์เอาไว้เด็ดเฮียต้องยากมากนะจ๋าต้องพยายามปล่อยวางตั้งหลายรอบเลยเห็นไหมมีคนประเมินตรงๆบ้างจะได้ปรับเปลี่ยนแล้วมึงอ่ะจ๊ะเฮียมีวิธีเลิกชอบเพื่อคนหนึ่งป่ะหนูเลิกชอบไม่ได้หรอกลูกแง่ไปชอบใครมีกันเนี่ยเอาเลยพีทเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงเรื่องของรุ่นน้องในทีมอ่ะก็ทำตัวแบบเฮียดิทำตัวไงหรอตอนนี้เลยกลายเป็นเจ้านายที่ลูกน้องเกลียดเลยไม่เอาแบบเจ้านายลูกน้องดิเฮียเขาก็ไม่อยากให้เดินเกียร์เอาแบบเพื่อนเฮ้ยนี่มันก็เรื่องของมึงนี่หว่าจ๊าบไหนบอกว่าไม่ใช่ไงเออเรื่องของจ๊าบเองแหละแต่เขาอะมีแฟนอยู่แล้วนะพอใจยังใช่ฉันเลิกกันได้
ทำไมอ่ะก็ไม่เห็นต้องรีบเลิกชอบเลยก็ได้นี่เออถ้าความรู้สึกแบบมันเป็นซัพพอร์ตความหวั่นไหวชั่วขณะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็หายไปเองอ่ะจ๊ะแล้วมันนานแค่ไหนอ่ะไม่มีใครรู้หรอกไม่รู้อ่ะของนี้มันก็แล้วแต่คนน่ะแต่ถ้าเกิดมึงได้ใช้เวลาด้วยกันได้รู้จักกันมากขึ้นน่ะมันก็จะยิ่งเจอเรื่องที่ไม่ชอบของกันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกชอบกันไปเองนั่นแหละไม่ต้องมาเยอะอยู่นะเนี่ยอยู่แล้ว EP ที่แล้วไม่มีเลยแสดงว่า EP ที่แล้วอ่ะดูเวอร์ชันทีวีเราอันขาดเราต้องไปดูใน VTV นะเออถึงจะมีพรุ่งนี้6โมงเย็นนะให้จ๊ะไปรับเปล่าเออไอ้เหี้ยชอบฟิลดิแบบนี้ก็เหมือนพวกเรากำลังจะไปเดทกัน2คนเลยเนาะเดทเดทรู้เดทโอเคกับเจนเลยทำไมเธอคือแล้วพี่ม่อนน่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลบแชทเหรออืมโอ้ยผมชอบเจนน่ะแต่เขาอาจจะไม่อะไรก็ได้มั้งเปล่าเพลงไม่ๆๆอันนี้คือเขาแบบชัดเจนเลยว่าเขาแบบขนาดนี้แล้วว่าดูว่าเขาแค่เล่นๆว่าเขาทอดสะพานเออมันชัดเจนเลยว่าเขาทอดสะพานมาเหมือนประมาณว่าเจนเออทอดสะพานมาหาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมอนไม่ใช่คนเดียวที่ผิดนะเรื่องเนี้ยฮะมอนไม่ใช่มอนเจนชื่ออะไรนะจ๊าบไม่ใช่คนเดียวที่ผิดนะเรื่องนี้เพราะว่าเจนก็ส่งสายเมื่อกี้ไงว่าแบบมันต้องมีคนเปิดเห็นไหมอย่างเงี้ยแหละแง้มให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเข้ามาตบมือข้างเดียวไม่ดังจริงมันต้องมีคนแอบส่งมือให้ตบถ้าตบหน้าดังปะดังดังปะดังปะมันดังปะมันดังน้อยไปมันดังปะไม่สบายโอ้ยอยากรู้ว่าสมมุติถ้าเกิดเรารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะชอบเราเราจะทำทีท่าทำเป็นรู้หรือทำทีท่าเป็นไม่รู้ถ้าเราชอบเขาด้วยเราก็ทำให้รู้ถามว่าเราและแล้วถ้าเกิดเรามีแฟนแล้วอ่ะก็ใช่ไงก็นี่พูดถึงเคสว่ามีแฟนแล้วด้วยไงแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเพื่อนชอบเราแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบเขาอ่ะก็โอเคทำไมเราจะต้องได้กันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกูไม่ต้องตอบแล้วเข้าใจละแบบถ้าเกิดเอ้ยมันแล้วถ้าเกิดเราเฉยๆกับเพื่อนคนนี้ก็แค่เป็นเพื่อนก็ทำเป็นเฉยๆก็จะย้ำเพื่อนคนก็จะรู้ตัวแหละว่าเขาเฉยๆก็อยากให้ความหวังเลยก็จะต้องจะขีดเส้นเลยใช่แต่จะไม่ไปไหนด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นแบบว่ามองมุมนอกมองเข้าไปหาเจนอย่างเงี้ยอะไรวะเหมือนว่าถ้าเกิดเป็นคนนอกแล้วก็มองไปหาเจนนะเจนถ้าเกิดเจนทำอย่างเงี้ยเจนไม่ได้รักเจนแค่เพื่อนหรือว่าเจนแค่เจนน่าจะเขาเรียกอะไรนะเปิดเล่นเพื่อเจนอาจจะเป็นคนเฟรนลี่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือถ้าต่อไปในอนาคตถ้าเจนเลิกกับมอนก็แสดงว่าเจนไม่ได้รักมอนแล้วหรือว่าไม่ได้รักมอนจริงเพราะถ้าคนเรามันรักกันจริงมันไม่มีทางที่จะแบบว่านอกใจหรือว่าไปเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปรู้จักคนใหม่นั่นแสดงว่ามันกำลังมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองที่ไม่ใช่สิ่งเก่าแล้วก็แค่นั้นอันนี้ในแง่ก็คือเจนไม่ได้มองตอนนี้คือยังไม่เห็นไงต้องรอให้วันต่อถัดไปก่อนเพราะว่าหน้าเจนตอนพิมพ์ดูแค่แชทอะไรเงี้ยมันไม่รู้ไงต้องดูหน้าเจนตอนพิมพ์ด้วยนะโอเคนะครับสวยเลยชิปๆหน่อยครับดูเป็นได้ทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยป๊อปปี้เนี่ยขออีกรูปนึงได้ฮะมาเยี่ยมเลยผู้ตายเป็นพระเจ้าคนเดียวเลยเนี่ยหลอกเรามาไม่เห็นบอกซะหน่อยว่าต้องให้มาช่วยถ่ายรูปด้วยไม่ใช่ความผิดจ้าเลยมึงแหละขนุนมึงก็บอกกูหน้างานตัวเดินเข้ามาเนี่ยจับเลิศมากเลยกูก็เพิ่งรู้ตากล้องที่แอมจ้างมาตอนเช้ามาโทรมาแคนเซิลโอ้โหแล้วดูให้เราแต่งตัวดิมันเข้ากับงานไหมเนี่ยให้เลยน่าจะเก็บปลอยผมวันนี้นิดนึงอะเลิศจุงนั่นแหละเก็บผมเองเพื่อนอะไรเล่นหัวกันดีครับสวยครับโอเคสวยครับอุ้ยอัพโหลดรูปยังอ๋อเดี๋ยวรอเช็ครูปกับลูกน้องก่อนโอ้ยอะไรวะได้เดียวใหญ่นะมึงอ่ะตอนหน้าเมียกูเนี่ยที่นั่นนี่โอ้ยสวัสดีครับผมเจนนะครับเป็นเพื่อนที่บอของจ๊าบกับขนุนนะครับขอบใจที่มาช่วยนะคะ
แต่อย่าบอกนะว่าโดนไอ้สองตัวนี้หลอกมาโอ้ยไม่มีใครหลอกนั่นแหละขนุนเนี่ยโดนหลอกบ่อยชุดแล้วตอนนี้หุ้นส่วนมี6คนละมีพี่กับเจ๋งเนี่ยบริหารหลักอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันเพราะว่าคือพาร์ทเนี่ยพาแอดมาทำที่นี่เพราะเขาบอกว่าอยู่ใกล้ออฟฟิศแล้วก็เขาเห็นอยู่บ่อยๆเขาก็เลยจะเห็นตั้งแต่ตอนที่ร้านกำลังก่อสร้างจนถึงมันเปิดนี่แหละค่ะอ๋อโลที่เนี่ยมันใกล้ที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานของพี่กับเจ๋งเวลาทำงานเสร็จเลิกงานมาจะกลับมาดูร้านมันก็สะดวกใกล้ๆเลยคุณซอนน้องเบนป่ะพาร์ทมันเป็นอะไรนี่สังเกตน้องตอนเนี่ยจ้ะเมาแล้วก็พาร์ทหน้าแดงซึมไปเลยโอ้เนี่ยเป็นหน้านี้ป่ะโอ้ยอ้าวถ่ายรูปอ้าวจ้างมาทำงานเนี่ยไหวไหมน่าแดงเลยไหวนะเซอร์ไพรส์สำหรับเหล่าเพื่อนๆที่รอ after party ทางร้าน Perfect Oliver ของเราที่น่ารักเนี่ยนะครับมีของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้แขกทุกท่านนั่นก็คือวอชเชอร์ 5,000 บาทนั่นเองคิดมันน้อยใช่ไหมครับแต่ไม่เลยเพราะเราแจกไปเลยคนละใบครับเฉพาะโต๊ะที่เหลืออยู่เท่านั้นนะจ๊ะคนละใบคนละ 5,000 เออคนละ 5,000 คน 25,000 แล้วอุ้ยอุ้ยแต่เกมนี้เป็นเกมสำหรับสายแข่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ากติกาก็คือทั้งโต๊ะเนี่ยจะต้องช่วยกันดื่มและตอบ3คำถามให้ถูกต้องโต๊ะไหนชนะเนี่ยก็ได้รางวัลทั้งโต๊ะไปเลยเต้ร่วมด้วยอยู่ช่วยแอคก่อนได้เหรอได้พี่เป็นเจ้าของร้านนะดีจอยกันมีรวมโต๊ะด้วยค่ะคุณเต้มีพนักงานหลังร้านไหมเอามาช่วยแอดหน่อยเอางั้นเลยนะเดี๋ยวพี่ตามเพื่อนนี่มาเจ๋งมาไม่มันร้อนเงินไงเอ้ามึงคิดคนเป็น 5,000 ไม่เอาหรอกฮัลโหลคอมเมนต์มึงเจ๋งเป็นไงบ้างวะหลังร้านโอเคป่ะมีออเดอร์ค้างอยู่ป่ะตอนเนี้ยเคลียร์หมดแล้วนะพอดีน้องเขาอยากให้มาช่วยหน่อยบังหน้าหน่อยดิโอเคเดี๋ยวเจอกันเคเคกวนเพื่อนให้แล้วตบกวนด้วยนะพี่ครับสองคนก็เหมือนกันนะเออกูได้ 5,000 ไม่เคยสองกูเนาะมานู่นแล้วเฮ้ยเจ๋งทางนี้ว้าว All black หล่อ mad man smart ว้าว the best ใจดีสปอร์ตกทมนี่เพื่อนพี่เองครับเจ๋งนอกจากจะเป็นเพื่อนพี่แล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าเชฟนะครับ อาหารที่เรารับประทานกันวันนี้ที่อร่อยๆเนี่ยฝีมือเขาเลยนะครับว้าวสวยดีมากโอ้โหเจ๋งเป็นเกียรติมากเลยอาหารอร่อยค่ะคุณเจ๋งขอบคุณครับถ้าทุกโต๊ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันครับกติกาก็คือทั้งโต๊ะเนี่ยจะต้องดื่ม10ช็อตรวดให้หมดครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พาร์ทตอบคำถามนั้นครับแรงมากอุ้ยสบายพร้อมแล้วเริ่มครับอุ้ยเริ่มเอาไปก่อนเลยเหรอคือชาใช่ไหมมือใจเกินทำไมเราเอาไหมแล้วแบบถ้าเที่ยวจริงคือมันแบบเย็นมากอ่ะอร่อยมากแก้วหนึ่งไม่หมดหรอเครื่องกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าสู่คำถามข้อแรกกันนะครับพี่ซีเกมนะร้านโพแอนด์โอลิเวอร์พี่ซีเกมมิดแกนเปิดเมื่อไหร่ครับถ้าพร้อมแล้วน้องดื่มและยกมือตอบคำถามได้เลยครับ30มกราคมไม่อยู่กุมภาวะกุมภาไม่30มกราคม2565ค่ะถูกต้องนะครับโอ้โหเจ๊แน่นอนโคตรขี้โกงอ่ะเล่นเอาเจ้าของร้านมาด้วยแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวเราขอเพิ่มกติกาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ทายถูกต้องตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยครับจะไม่สามารถตอบคำถามได้ติดกัน2คำถามครับเว้ยตำนานก็โกงอ่ะเจ๊5,000ไปเลยอ่ะอุ๊ยจะเดี๋ยวก่อนนะครับเรามีเซอร์ไพรส์จากปาเต้ใจปั้มของเราครับปาเต้ใจปั้มของเราเนี่ยได้เพิ่มวอยเชอร์เป็น 15,000 ไปเลยโอ้โห 15,000 เลยแจกอะไรครับครับตามสบายครับน้องๆเล่นกันให้สนุกนะครับนะครับอยู่กันก่อนเดี๋ยวขอตัวก่อนอ้าวคุณเต้จะไปไหนคะอยู่ก่อนค่ะอย่าไปกวนเขาเต้เขาไปทำธุระบ้างเงินเขาต้องเงินเดี๋ยวผมช่วยเองครับว้าวเจ๋งจังค่ะคำถามต่อไปนะครับเมนูเด็ดของทางร้านที่ไม่สั่งไม่ได้เลยเนี่ยคืออะไรครับเชี่ยอร่อยทุกอย่างด้วยเป็นอะไรวะก็อร่อยทุกอย่างอ่ะ
ผัดจำได้ว่าเคยกินไอติมโชโกยต้องสดอร่อยว้ายไม่ใช่สิของยิ้มอะไรขนาดนั้นล่ะขโมยแล้วมันค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับกลัวจูบแน่เลยคือเนี่ยถ้าเมาอ่ะแล้วถ้าชอบกันอยู่ด้วยแล้วเจนอยากมีงานแต่งกับพี่ม่อนปะก็ต้องอยากมีเกินกว่าจูบอีกอ่ะโอ้ยแต่ก็ต้องรอดูต่อไปอีกหน้าเลยอ่ะชอบเสียงเขานะจาบเนี่ยชอบเสียงไม่ให้เฮ้ย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 มากูทาลิปละใจแล้วแหละเจนมันไม่รู้ตัวนะเอาจริงเนี่ยตอนนี้ว่าทำอะไรอยู่น่ะก็ฟิกอยู่หรือว่ามันใส่อ่ะจาบเชื่อเรื่องเคมีด้วยหรอก็ไม่รู้ดิว้าเชื่อเลยตาเมื่อกี้แต่ก็เชื่อว่ามีอยู่จริงเพราะเจนเลยนะโหมันชัดมากอันนี้ชัดเลยไม่รู้ก็ต้องรู้แล้วดูตาดิดูตาเจอกับพี่ม่อนไงไอ้สัตว์ช็อตฟิลอ๋ออืมก็มันก็ต้องมีเส้นศิลธรรมอยู่อ่ะไม่รู้เสร็จยังมันยังข้ามไปไม่ได้อ่ะมึงเข้าใจปะผมมีแล้วอืมกูห่างไกลคำนี้มานานมากแล้วอะไรเนี่ยผีเข้าผีออกยังไงแต่อะไรที่มันนี่เหี้ยมันชอบสนุกบ้าไอ้ฉันว่ารู้แต่ว่าแค่ไม่อยากมั่นใจไม่จ๋าไปส่งในคอนโดเปล่าไม่เป็นไรอ่ะพอดีเมื่อกี้โทรคุยกับพี่ม่อนแล้วพี่ม่อนบอกว่าเห็นนะให้เราไปรอที่คอนโดจ้าก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่เขาขับรถไปรับแรงมากไม่ละคือเราโหวิวขนาดนี้อ่ะหน้าเหมือนไส้ว่ะเอาเจนดื่มอะไรเปล่าเอาน้ำเปล่าไหมเสียงเกินไปแล้วอ่ะเสียงเขาเอาจริงตอนนี้ลงเสียงเขียวอ่ะทั้งคู่เลยชาเขียวก็ได้ทั้งแมนด้วยคู่พี่ก็ดีคู่น้องก็ดีตายแล้วก็ลงแคปชั่นมาแหละสักวันเฮ้ยวิวนี้ก็ดีสักเขียวอยากกินมากอยากกินในรายการนี้เนาะดูไปด้วยกินไปด้วยก็ได้มือว่างๆน้ำตาลสูงเปอร์เซ็นต์เลยเหรออย่ามาจับเนื้อต้องตัวบ่อยอร่อยแล้วนะกินแล้วไม่อ้วนด้วยโอ้โหนี่จะว่าเจนอ้วนเหรอเจนว่าโฟกัสอันเผื่อเจนกลัวอ้วนไงเจนมึงอ่ะนี่เจนร้อนตัวอยู่ปะเนี่ยไม่ได้ร้อนตัวซะหน่อยเจนแต่เขาน่ารักกันเนาะฉันไม่ได้คิดไปเองนะงอนนะเขาแบบเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่งอนนะกูรักตายเลยอ่ะคือคลาสจะได้หายนอนจ้ามด้วยอืมนะอ๋อจริงนะจ้าไม่โกหกหรอกกูจะโดนหมดเลยเดินไม่ก็ได้จะเป็นลมหรออุ้ยดูจ้าโหสดชื่นอ่ะแล้วก็หวานพอดีเลยอ่ะนี่ได้ฟิลแคสโฆษณาเลยเนี่ยอะไรเนี่ย4 3 2 1 action เพื่อให้หน้าพี่ม่อนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเป็นไงเขาจะให้เราเห็นพี่ม่อนป่ะเออดีกว่าน่ารักดีไม่น่าจะให้เห็นหรอกเอ้าเขาต้องห้ามให้เราไปผูกพันกับม่อนน่ะเงียบแล้วมึงบรรยากาศแบบนี้แน่ไอ้มึงกูไปเล่นเนาะเขาไม่ทำหรอกเอ้าแกเขาสโลแล้วเฮงกว่าเฮ้ยเจนก็รู้สึกแล้วเสียงแฮบเลยเหรออยากเป็นเจนอ่ะเฮ้ยมึงกดของนั้นนั้นดูดจับผมเฉยๆก็เยอะแล้วเจนฉันจะดูความเป็นคนว่ามันจะไปสุดตรงไหนมึงรักแท้แพ้ใกล้ชิดไม่เกินจริงพูดแค่นี้แหละ
ับออกหรือจับออกหรือจับต่อไอ้เหี้ยทอยกูรู้ได้เขาแสดงว่าเขาก็แอบชอบกันแล้วกันจบละแต่เขามีแฟนแล้วไงไม่เห็นไหมบอกแล้วว่าดูน้องฮัลโหลครับพี่ม่อนให้กดไปก่อนโล่งใจเวอร์ถึงแล้วครับทำไมนะคอนเซอร์เวทีฟถ้ารู้ว่าจะโทรมาขนาดนี้กูจะไปเอามึงมาชัดแล้วครับเขาชอบกันเขาแค่พยายามจะเป็นฮิดเดิ้ลแท็กคือว่าอะไรอ่ะพี่มอนบอกให้นอนที่นี่อ๋อเหรอพี่มอนขอขึ้นมาห้องน้ำมันไม่สามารถมารับได้แล้วแต่ว่ามันเสียงเข้าห้องน้ำเลยเนาะโปะมากเลยนะเนี่ยพยายามห่างไกลพยายามห่างไกลเห็นไหมเห็นไหมพี่มอนมาละใครวะพี่มอนเอ้าจับอุ๊ยเอ้าจับในชีวิตจริงเจอจับจับในชีวิตจริงเจอจับเป็นชื่อตัวละครใช่ฉันนึกก่อนไม่ได้อะจับคนนี้ไม่ได้ โอ้ my god จับมือเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะจับคนนี้ไม่ได้จับมืออะไรมึงกูจะบอกเลยนะกูจะบอกว่าถ้าให้นิยามสเปคกูนะคือจ๊าบคือจ๊าบคนเนี้ยจ๊าบไหนจ๊าบชีวิตจริงจริงเหรอแล้วกูเหี้ยมาตั้งนานอ่ะกูเป็นเจนมาตั้งนานอ่ะกูทำมาเข้าอย่างนี้ไม่ได้หรอกกูไม่รู้ว่าจ๊าบเล่นน่ะพี่มอนน่ะกูเลือกเซนอยู่แล้วไวเปอร์ขอให้ทัวร์ลงก็ขอให้ทัวร์ลงเจนคนนี้นะครับใส่คนใหม่ก็แซวคนเก่ากูก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นพี่เป็นคนมั่นคงจ้ะสบายใจคือถ้าให้เลือก1คนในเนี้ยคนที่จะเป็นน่ะหมายถึงว่าคนที่ฉันจะเอาตัวเองไปเป็นโพซิชั่นนะก็คือจ๊าบในเรื่องนะเซนฉันจะเป็นเธอฉันได้เป็นจ๊าบในเรื่องนะฉันไม่อยากเป็นมอนไม่อยากเป็นเจนเนี่ยเป็นจ๊าบในเรื่องเป็นคนที่แบบไปรักเขาหรอฉันเป็นจ้าเป็นมือที่3แล้วเราผลลัพธ์สิ่งที่จะต้องการคืออะไรฮะถ้าสมมติว่าเธออยากเป็นจ้าจ้าในเนี้ยสนุกใช่ๆเธอผลลัพธ์ที่เธออยากได้โพลี่กับมิก็คือคบกัน3คนก็มึงถามกูตรงๆจริงหรอไม่ก็ใช่ไงก็โอเคแต่ว่าแต่เห็นว่ามอนน่ะไม่โอเคเออใช่มอนยังไม่อ้าปากเลยแต่ตอนนี้ตอนเห็นพอมันเห็นมอนแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกแบบมอนสเปกไงอันนี้คือเรานะไม่ใช่ตัวละครนะไม่ใช่จ๊าบสเปกใช่ไม่ใช่มอนใช่จ๊าบเรายังไม่รู้หน้าที่การงานของมอนอุ้ยเดินมาอย่างแบบแต่ถ้าเกิดมองเราเดินมาแบบเบอร์อุ้ยเดินมาแบบเบอร์เบอร์แล้วพอหน้าชัดแล้วสติกลับมา 100% เลยอ่ะกูว่าจบแล้วไอ้ดอกไม่แต่กูบอกเลยนะถ้ามันถึงขั้นเมื่อกี้แล้วอะมันเดี๋ยวมันจะมีครั้งต่อไปมึงดูอาการดิเนี่ยมันจะหาทางใกล้ชิดกันอีกรอบมาแล้วเดี๋ยวมันจะผิดกันจนได้แหละเนี่ยเฮ้ยจ๊าบขอบคุณมากเลยว่ะไอ้เหี้ยปวดท้องอ่ะทำไมจ๊าบแย่เลยมันน่าจะเป็นเพื่อนกันอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ยินดีครับพี่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊าบสนุกมากเลยอ่ะจ๊าบจะสะดุ้งบ้างไหมอ่ะเวลาเขาเรียกชื่อจ๊าบอ่ะดึกละงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะAnother story just set in two. Oh, ก็ไปจับตัวจริงไปเลยทำให้มันเห็นโอ้ยนี่มันเดิม I can feel the pain, can't you? กูจะมีดมเลยอ่ะOh my life is gone วันพักมันจะมีคนเดียววันนี้เจ็บวันต่อไปอาจจะไม่เป็นไรมันมีเนี่ยแล้วไลน์มาอย่างเงี้ยระหว่างลงลิฟต์ยังไลน์มาไม่ใช่พี่อุ๊ยคอนโดนะเกือบเข้าทางแล้วแม่ไปส่งน้องไงอุ๊ยชอบเส้นเรื่องนี้จังเลยอ่ะกล้าที่จะเล่นกับไฟก็ต้องร้อนรนอย่างแหละดูตัวยังช่วยอ่ะต้องตกกระจายเหนื่อยวันนี้เหรอมันแบบภาพมันตัดอ่ะเนาะดู
ตันยูอย่ายอมมันได้ประมาณนี้เฮ้ยคุณเจ๋งอ่ะใจร้ายคุณเจ๋งที่ใส่ไม่ดีนะผมไม่ผิดยังไงผมก็ไม่ลาออกเลยค่ะผมไม่ผิดน่ารักอ่ะต้องหนี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 อุ้ยลูกเขาทำอยู่บ้านนะมีเอี้ยใจกูไม่เป็นของกูละเขาถ่ายอะไรเหมือนขายทุกอย่างเลยอ่ะว้าเห็นแล้วเข้ามาเสิร์ชหมดเลยคุณเจ๋งยังหมกมุ่นกับคำประเมินอยู่เลยอ่ะใช่ผมบอกไม่ได้คน perfectionist อ่ะเนาะเมื่อคืนหลับสบายไหมครับทำไมนอนได้ยังก็ดีครับขอมือถือกับกระเป๋าผมได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้แต่ก่อนไปเนี่ยทานโจ๊กด้วยกันก่อนไหมครับผมให้แม่บ้านเตรียมไว้ให้แล้วเมคอัพคุณเจ๋งดีเนาะพันไม่อยู่ครับพันว่าพันลิฟต์กลับก่อนดีกว่าครับขอร้องได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเสื้อพัดเมื่อคืนมาให้เอากลับไปด้วยผมให้แม่บ้านซักไว้ให้แล้วครับแม่บ้านเป็นคนเปลี่ยนให้ครับสบายใจได้ก็น่าอายอยู่ดีป่ะคุณเจ๋งครับเป็นผู้ชายอ่ะเมื่อคืนพัดขอโทษด้วยนะครับพัดไม่ได้ทำอะไรแปลกๆไว้ใช่ไหมแปลกเลยลูกไม่นะครับจริงเหรอครับพัดก็แค่เมาแล้วก็ละเมอด่าผมมาตลอดทางทั้งตบทั้งตีผมที่ต้องคอยอุ้มคุณขึ้นรถแล้วก็เข้าบ้านไหนจะตอนที่รถมาจอดที่หน้าบ้านเนี่ยคุณก็พุ่งตัวลงมาโอ้ที่หน้าบ้านผมทันทีอุ้ยน้องเขาใส่ชุดใส่ชุดลูกชายน้องมาเสื้อเลยครับผมก็เลยได้ยืมเสื้อผมใส่ถามไหมถ้ามองขนาดนั้นอ่ะโอ้พ่อนะกลัวมากไม่พูดอะไรเลยอ่ะดูแลน้องดีๆนะลูกตามสบายนะคะครับพูดอย่างเงี้ยแหละเพราะผู้ชายไม่พูดผู้หญิงก็ต้องพูดแทนไปกันเถอะครับครับตอนเมากับตอนไม่เมามันแบบคนละฟิลอ่ะเมื่อคืนเจทิ้งพัดหรอทำไมพัดมาตื่นที่บ้านคุณเจ๋งเจ๋งดิแล้วมึงทำไงอ่ะหนีออกมายังคุณเจ๋งอ่านใบประเมินแล้วด้วยเจ๊เชี่ยตอนนี้มึงอยู่ไหนรถคุณเจ๋งกำลังจะไปต่อรถไฟฟ้าเอ้าทำไมไม่เรียกรถวะมึงแกล้งหลับไปเลยอย่าให้เขาทักเรื่องแบบประเมินนะหลับเลยหลับเออหลับโปรเจกต์ฟอร์ดเป็นไงบ้างครับดีผมสังเกตเห็นว่าพัดทำงานมา3เดือนแล้วแต่ว่างานเดินช้ามากอยากให้ผมเพิ่มคนช่วยไหมหรือว่าถ้าพันไม่ยินเนี่ยจะย้ายไปทำโปรเจกต์อื่นก็ได้นะครับ
เจ๊คุณเจ๋งจะหาคนมาแทนพันแล้วอ่ะหรือคุณเจ๋งจะได้พัดออกคนเรามันร้อนตัวมันจะแบบมองโลกแง่ร้ายพัดครับหลับจริงนี่มาแล้วเขาเรียกว่าพัดขับอ่ะอย่าทำไมต่อดีอะเจ๊เก่งนะเนี่ยพิมพ์ได้ขนาดเนี้ยแมนๆมาแล้วอุ๊ยไม่นะอควาแมนจริงโกรธขนาดจะต่อยพัดเลยเหรอเฮ้ยเริ่มฟุ้งซ่านผมทำพัดตื่นเหรออ๋อผมขอโทษไปแล้วครับเนี่ยโอ้ผมใส่แท้งอยู่แล้วครับพอดีเมื่อกี้ยุงมันจะเกาะหน้าพัดนะครับผมก็เลยจับไว้ให้ผมฝากพัดช่วยหยิบทิชชู่เปียกในกล่องตรงข้างๆหน่อยได้ไหมทำไมไม่บี้อ่ะได้ครับมันมีความสุขมากเลยนะยุงมีสนจ้างหรอปะจอดบี้มันตายแล้วมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยรักตัวได้มันแต่ละลายมือบอกว่าคุณจะโดนไล่ออกนี่ยุงตัวนึงต้องเช็ดหน้าขนาดนี้เลยกระปุกมากเลือดไงเอาแล้วสปาร์คจอยแล้วขอบคุณครับอ่ะคุณเจ๋งรู้สึกกอดแล้วหนึ่งรถนานๆเลยไม่ต้องขับเลยเดี๋ยวพัดจะลงสถานีนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอาสมจิตครับเดี๋ยวจอดตรงสถานีข้างหน้าให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณเจ๋งเจอกันจังนะครับเจอกันครับหมายลาจิ๋มลาออกน้ำพัดคะคุณเจ๋งเรียกพบค่ะคนนี้ดูมีหน้าที่มาตามไปเจอคุณเจ๋งเหมือนกันนะชุดสวยอ่ะแต่ละคนอ่ะออฟฟิศเนี่ยก่อนจะช่วยเดี๋ยวเจ๋งก็เขียนผมได้อ่านใบประเมินของพัดแล้วแล้วผมก็คิดว่าเราน่าจะหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้ซ้อมนี่ก็อยากจับไปเพราะว่าจับไปเพราะว่าว่าสั้นผมได้อ่านใบประเมินของพัดครับเราผมก็อยากจะช่วยพัดจริงๆมันกันเป็นหัวหน้าคนก็ไม่ได้ง่ายหรอกเว้ยถ้ากูเจอเวอร์ชันยิ้มเมื่อกี้คือแบบเป็นไรอ่ะแอบไปผมได้อ่านใบประเมินของพัดแล้วผมไม่อ่านใบประเมินของพันแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าเราเนี่ยคิดว่าเราน่าจะหาทางแก้ปัญหาโลกนี้ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พันอ่ะนางก็จัดการได้ไงแต่มันเป็นพันไงบอสเชิญครับบอสอีกบอสหนึ่งอ่ะเวลาที่จะแบบพูดกับนางงามมีการซ้อมแบบนี้ก่อนวะก็แต่ว่าทุกคนมันก็ต้องมีแบบขายอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องมีแบบเบื้องหลังอ่ะแต่เท่าที่ได้แบบดูสัมภาษณ์ดูหรือว่าดูอะไรต่าง
นางก็ไม่ได้สอบดูมันไม่ซ้อมหรอเออมันใครจะไปรู้เวลานางอยู่บ้านคนเดียวหนูนะห้องน้ำอ่ะก็ไม่แน่น่ะเวลาหนูจะประชุมอะไรใครหนูก็ซ้อมนะไม่หรอกมันจะกัดเกณฑ์ได้ขนาดนั้นเลยหรอไม่หมายถึงว่าแบบว่าจริงๆควรจะไปเป็นแบบเป็นเวอร์ชั่นไหนจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ใช่คนที่เราเห็นเวลาเขาไลฟ์สดหรือเห็นเวลาเขาออกสื่อก็ได้ข้างหลังอาจจะเป็นอีกแบบนึงไปเลยจริงตอนที่รู้จักเขาอะตอนครัวคุณต่อยอะก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้มึงระบุเลยเหรออ้าวแต่เราไม่เรียกชื่อนะครัวคุณต่อยเฉยตอนที่มีพิธีกรเยอะอยู่ตอนที่ดูดวงอ่ะกูก็ดูอยู่กูก็ชัดละไม่ใช่ตัดเติร์นบอกว่าบอลแล้วไม่หนูยังไม่ได้บอลไหนเลยพอแม่บอกว่าดูดวงรู้เลยเพราะว่านางงามก็มีตั้งหลายเวทีเนาะเชิญนั่งเลยครับที่เตรียมมาทั้งหมดอ่ะสูงถ้าคุณเจ๋งจะเรียกพันมาไล่ออกงั้นพัดขอลาออกเองก่อนครับพี่ก็เสื้อครับพัดสั่งมาให้แล้วครับเตรียมมาแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันครับพันรู้ว่าคุณเจ๋งไม่พอใจในใบประเมินพันเลยจะลาไม่ใช่ครับผมเรียกพันมาถามเรื่องอื่นต่างหากผมตั้งใจจะปรึกษาพันเรื่องเซสชั่นวันออนวันกับพนักงานแต่ละคนในสัปดาห์หน้าผมตั้งใจจะแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆในบริษัทนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพนักงานหลายๆคนและผมทราบมาว่าพัดก็โดนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับผมได้อ่านใบประเมินแล้วแล้วผมก็ไม่โอเคเหมือนกันที่ผมยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกครั้งนะครับแต่ผมแค่อยากจะฟังเรื่องจากทางฝั่งคุณบ้างเพื่อผมจะได้ดำเนินการต่อไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เนี่ย confidential แค่สำหรับคนในห้องนี้เท่านั้นผมต้องยอมรับครับว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งได้อ่านใบประเมินของใครหลายๆคนแล้วผมก็จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในแผนกของผมแน่ผมได้เตรียมบทลงโทษคุณเปย์ไว้แล้วส่วนพัดผมอาจจะตักเตือนเรื่องการใช้อารมณ์ไปดีไหมครับผมตั้งใจจะปรับปรุงตัวครับผมอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นเผื่อว่าผมจะได้ทำงานกับพัดต่อไปแล้วก็หวังว่าวันนี้พัดจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมเจ้าของเวให้มงแล้วเขาจะทำงานด้วยไปหาว่าดึงกลับมาก่อนได้ไหมเชิญครับนี่โดนสักหน่อยเรียกมาพร้อมกันคุณจริงเรียกผมเหรอครับคุณเปรมผมเรียกคุณมารับแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมีคนเนี่ยเขาร้องเรียนถึงเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของคุณเยอะมากคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับมันเป็นเรื่องแค่แซวเล่นขำๆเฉยๆครับผมไม่ขำเล่นๆก็ไม่ได้ครับผมว่าคนฟังเนี่ยเขาไม่น่าจะสนุกด้วยนะครับผมได้คุยกับคุณพัทแล้วคุณพัทเขาไม่ติดใจเอาความอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะลงโทษย้ายทีมตัดเวลาตัดโบนัส คุณเปรมคุณจะถูกคาดคันบนไว้แล้วติดตามพฤติกรรมอีกทีหากคุณทำผิดซ้ำเนี่ยจะไม่มีครั้งหน้าแล้วนะครับครับผมและสิ่งสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณขอโทษคุณพัทเรื่องการพูดจาล่วงเกินส่วนคุณพัทคุณก็ต้องขอโทษคุณเปรมด้วยเรื่องที่คุณใช้อารมณ์ครูห้องฝ่ายปกครองสุดครับพี่ขอโทษนะขอโทษจริงๆเขาแสดงดีเนาะพัดก็ขอโทษเหมือนกันครับคนเรามันดีจากตัวจริงอยู่แล้วอะผมตั้งใจจะปรับปรุงตัวครับผมอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นนะเพื่อว่าผมจะได้ทำงานกับพัดต่อไปพัดจะได้บทหวังว่าวันนี้เขาจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมมากกว่านี้โอ้ยเพื่อว่าวันหนึ่งคนจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมมากขึ้นพัดเจอน้ำยาทาเล็บกับสบู่แชมพูของผู้หญิงในคอนโดคุณเจ๋งคุณเจ๋งจะซุกสาวไว้จริงๆฮัลโหลค่ะได้เลยค่ะเจอกันมาที่บ่ายโมงใช่ไหมครับแต่ถ้าพัดสามารถรู้จุดอ่อนคุณเจ๋งได้พัดก็สามารถเอาไว้ต่อรองเวลาโดนคุณเจ๋งรังแกได้ครับพอดีผมสงสัยมากับพักแล้วครับ
ช่วงนี้ดูพัทสนใจผมเป็นพิเศษ What หรือว่าเราชอบคุณเจ๋ง What วายเริ่มมานั่งเห็นโต๊ะทำงานที่เดียวกันแล้วอ่ะพัทพร้อมแล้วครับ What วิชูคุณอย่างวายวายไปออกงานด้วยกันหรอฉันชอบ EP นี้จังน้องมันเห็นว่าตัวเราเอาไปอ่านเป็นเพราะว่าเราได้ดูแบบเต็มๆชั่วโมงช่วง1ชั่วโมง13นาทีด้วยแหละมันมี2เส้นเรื่องที่มันสุดๆเป็นใช่ฉันชอบที่ตัวละครมันได้ develop ตัวเองอ่ะค่อยๆแบบคำนึงคิดถึงว่าตัวเองควรจะทำยังไงกับวิกฤตครั้งนี้ดีแล้วสุดท้ายมันก็มีทางออกที่น่ารักมันเป็นมนุษย์มึงคนเรามันไม่สามารถสวิตช์ได้ขนาดนั้นเราเป็นคนอย่างนี้มา20กว่าปีแล้วอะแล้ววันหนึ่งมันมีคนมาบอกกับเราตรงๆว่าเราเป็นคนอย่างนี้แล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะอีกวันมาแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้เลยบางคนไม่เปลี่ยนเลยนะถ้าเขามีอำนาจในมือมันยากอะ8ปีก็จะยังอย่างนั้นอะเพราะมันมีอำนาจอะเข้าใจป่ะถ้าจะแบบว่าถ้ามันมีอำนาจขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยแบกอำนาจใช่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลอยู่ที่เรือมไทยสาชา คือผู้นำเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าคำว่าผู้นำคือจุดสูงสุดของการปกครองซึ่งภารกิจสูงสุดของการปกครองคือการให้ประชาชนยอมรับให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้ทุกคนยอมรับถ้าทุกฝ่ายยอมรับผู้นำได้มันจะเกิดสันติสุขตามมาอย่างเช่นเมื่อกี้เขาตัดสินอย่างเงี้ยเปมก็โอเคส่วนตัวของน้องชื่ออะไรนะน้องพาร์ทเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออหัวหน้าเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วหลังจากที่เราแบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบว่าไม่ดีกับเขามาหลายเดือนที่ผ่านมาแต่วันเนี้ยหัวหน้าเราอ่ะเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเราอยากที่จะทำงานกับเขาต่อไปนะถ้าทำให้ทุกคนยอมรับได้อ่ะนั่นคือบรรลุเป้าหมายความเป็นผู้นำแหละได้แหละอะไรเงี้ยอย่างการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคิดว่าถ้าเรายอมรับใครได้เราก็แค่เลือกเขาคนนั้นถ้าคนในประเทศยอมรับได้มากเท่าไหร่เขาก็ชนะใจเข้าใจปะเรื่องนโยบายต่างๆอะไรเงี้ยแฟร์แหละไม่กลัวอะไรหรอกใช่คือแบบเรามีปัญหาเราต้องการให้เขาแก้ไขให้อ่ะถ้าเขาแก้ไขได้นั่นก็คือแค่นั้นเองถามว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นผู้นำแล้วจะสมมติว่าผู้นำไม่สามารถทำนโยบายตามที่ต้องการได้คุณจะมีบทลงโทษอย่างไรอะไรเนี่ยมาจากมิดแกนวะเนี่ยมิดแกนรอบจีนรอบอะไรที่ไม่มีผลต่อคะแนนนะถามไม่เชิญนะเปิดไพ่จริงๆอ่ะทุกๆนโยบายที่มันแบบสร้างมาเข้าใจปะที่มันมีมามันก็มีทั้งอันที่ทำได้และก็ทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสต่อไปอ่ะหลังจากที่มันเกิดผลลัพธ์อ่ะคือความจริงใจและความรับผิดชอบของผู้นำถ้าผู้นำเนี่ยเจ๋งพอในการสื่อสารกับประชาชนเราคิดว่ายังไงประชาชนก็เข้าใจถ้ามันยังไม่สำเร็จภายใน4ปีนั้นอะไรเงี้ยเข้าใจปะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าในประเทศที่มีคนจ้องที่จะทำรัฐประหารตลอดเวลา มันไม่ได้บริหารง่ายขนาดนั้นหรอกประเทศที่มีแต่ปัญหาซุกซ่อนอยู่ข้างใต้เต็มไปหมดปัญหาที่เรารู้อยู่แล้วมันคือปัญหาแต่ว่า20กว่าปีผ่านไปที่เราใช้ชีวิตมามันไม่เคยถูกแก้ใช่เพราะแบบมันไม่มีใครสักคนที่จะทำไงคือผู้นำน่ะต้องตั้งเป้าตัวเองอะมาเพื่อเป็นมิตรกับประชาชนไม่ได้มาเพื่อเป็นศัตรูกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่ไหนด้วยนะใช่ผู้นำที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมิตรกับประชาชนจะกล้าจะไม่หนีจะกล้าสื่อสารกับประชาชนแต่ผู้นำที่ไม่ยอมตอบคำถามสื่อที่หนีสื่อที่ปัดที่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือผู้นำที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็จะอิกนอแรนต์กับนโยบายที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นมาผู้นำอ่ะต้องรู้ขั้นพื้นฐานของสิ่งที่ตัวเองจะทำถ้าเกิดตัวเองรู้ปุ๊บตัวเองเข้าใจปุ๊บมันก็เลยสามารถที่จะพูดอธิบายและตอบสิ่งนั้นมาได้ตัวเองรู้รอบรู้มีองค์ความรู้มีคลังถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนแก้ปัญหาจะให้คนอื่นไปแก้คนที่รู้ไปแก้แต่เราเองก็ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรเอาบริหารคนลงไปทำเนาะไม่ใช่เซตอนุวัตอย่างเดียวโดยไม่รู้ไปเลยแล้วก็สามารถตอบสื่อได้ทุกครั้งที่แบบสื่อมาถามทุกครั้งที่ไมค์จ่อปากก็ไม่กลัวไงเพราะว่าตัวเองรู้จริงไงคือทุกคนเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำแต่บางคนเขาเกิดมาเพื่อพร้อมเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกคนที่พร้อมเป็นผู้นำนั่นก็คือคนที่เขามีองค์ความรู้และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเขาก็จะรู้แล้วเขาจะจัดการได้ดีมากแต่คนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ถ้าเอาอำนาจไปไว้กับคนไม่รู้นั่นก็คือชิบหายเราเกิดมาเป็นผู้ตามเราเป็นผู้ตามที่ดีได้คนอื่นเกิดมาผู้นำเขาก็ทำหน้าที่เขาไปต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตัวเองมันเป็นกลไกของการอยู่ร่วมกันของสังคมอยู่แล้วเอาจริงฉันก็อยากอยู่ประเทศนี้นะ
เหมือนว่าก่อนอันนี้ก็เคยคิดที่จะไปอยู่ที่อื่นแหละแต่แบบเอาจริงๆลึกๆในใจก็ไม่ได้อยากไปไหนก็อยากอยู่ประเทศตัวเองนี่แหละเพราะแบบว่าพอไปต่างประเทศก็รู้เลยว่าประเทศเราสบายจริงๆเรามันก็มีสิ่งที่ดีอ่ะเออมันสบายจริงมันสบายจริงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแบบการบริหารของเรานี่แหละฉันก็อยากเห็นก่อนตายอ่ะก่อนตายไม่ต้องเร็วๆนี้ก็ได้ก่อนตายทำไมจะต้องย้ายบ้านอ่ะนี่บ้านมึงคนเดียวหรอเข้าใจปะเออแล้วก็อีกเส้นเรื่องนึงก็คือเส้นเรื่องนะเอาจริงอีกเส้นเรื่องนึงเนี่ยเป็นเส้นเรื่องที่อย่างที่บอกแหละว่าแบบกระตุ้นต่อมศีลธรรมกล้าหาญชันชัยมากที่จะเล่นแบบนี้มันมนุษย์มากเลยนะเอาจริงเฮงดูจบซีนนั้นไปอ่ะสมองเฮงยังทำงานกับมันอยู่เลยอ่ะเฮงไม่รู้ว่าเฮงจะเลือกเป็นช้อยไหนอ่ะเข้าใจป่ะหมายถึงแบบว่าเออเราจะมองในแง่มุมไหนดีเราจะเป็นเจนไหมหรือว่าเราจะเป็นจ๊าบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ในแบบว่ามุมมองไหนดีถึงจะให้ได้คำตอบที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยอยากแนะนำหนังเรื่องนึงให้ไปดูเลยอ่ะอยากแนะนำละเรื่องเพื่อนกูแล้วขอดูก่อนว่าชื่อนี้หรือเปล่า The Bridge สะพานอ่ะ The Bridge of Madison County เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นสาวแบบมีผัวแล้วแหละแบบก็คือมีลูกมีผัวประมาณนึงแล้วเออมีสามีแล้ววันดีคืนดีได้ไปพบกับผู้ชายคนนึงแล้วก็ได้ไปตกหลุมรักกันเข้าใจปะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบไปรักเขาไปรักคนใหม่ได้แล้วคนนั้นก็คือรักคนนี้มากเหมือนแบบว่ามาพบรักแท้ในช่วงที่ผิดจังหวะผิดเวลาไปหมดอะไรเงี้ยถูกที่ผิดเวลาใช่สุดท้ายว่าผิดใช่สุดท้ายแล้วเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดว่ามันถูกต้องแต่ว่าทำในสิ่งที่ขนบควรจะทำใช่ไม่ได้ทำตามใจตัวเองใช่แต่ตัวเองก็รู้อะว่าต้องการอะไรอะคือจริงๆดูอันนี้ดูเรื่องนี้แล้วแบบว่ารู้สึกแบบเปลี่ยนมุมมองเหมือนกันนะว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เกิดขึ้นใหม่ได้คือคนเราอะคือเราขอโทษจริงๆนะที่จะต้องพูดเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังอินกับเรื่องพวกนี้มากคือคนเราอะเซลล์ร่างกายเปลี่ยนไปทุกๆ7ปีอย่างที่เราบอกเข้าใจป่ะทุกๆ7ปีเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือว่าความคิดความอ่านเรามันจะไม่เหมือนเดิมเหมือนเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะมันยังหลงเหลืออยู่แหละความเป็นเราเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าเราก้าวหน้ามามากแล้วหรือว่าเราอาจจะตกต่ำลงไปเยอะอ่ะเออคือมันสามารถเกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆเลยอ่ะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องกาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญเนาะถ้าเขายังรักกันมากอยู่ทั้งคู่เลยรักกันมากอยู่เราก็ต้องรู้โพซิชันของเราแหละนี่ว่านะเออเป็นจ้าปะนะใช่อย่างที่พีคบอกแหละว่าถ้าจะคบกันก็ต้องรออ่ะคุณว่าจริงป้าแต่มันทำยากมากเออคือเรารู้นะเว้ยว่าแบบเขาต้องไปเลิกกันมาก่อนถึงจะมาคบเราแต่พอเอาเขาจริงความรู้สึกมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากจริงมากคือเราไม่สามารถคือเราชอบเขาไงคือถ้าเราเป็นคนได้รับประโยชน์อ่ะเราจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นคนเสียประโยชน์เราจะรู้สึกถ้าวันดีคืนดีเนี่ยคนที่นั่งในนี้สักหนึ่งคนไปเป็นแฟนกับแฟนเก่าแล้วอะเราไม่รู้สึกหรอเข้าใจปะบางคนเขารับได้แต่เป็นกูรับไม่ได้ใช่ไหมเราก็คงจะแบบต้องทำตัวยังไงเออมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเรารู้สึกเสียผลประโยชน์ไงเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราก็อยากรู้แหละว่าเขาจะเล่าต่อไปยังไงเพราะตอนนี้ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยอ่ะแล้วแต่หมายมันทัดคนดูเลยนะเออคือแบบบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบไม่ได้คนเราจะต้องเกิดมามีรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เจนกำลังทำก็ไม่ถูกวันนี้ขอพูดวันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ถูกต้องอืมใช่เกิดขึ้นได้ในบริบทนี้นะในบริบทนี้ในบริบทเจนยังมีม่อนอยู่ใช่คือมานั่งกันอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มาจูจีกันเนี่ยใช้คำว่าจูจีนะเข้าใจป่ะคือมันจับเออจับมับใช่จะมาบอกว่าจับแค่จับฝักนี่ไม่ได้เพราะว่าเจนก็รู้สึกคือเอาจริงป่ะคือเจนอะรู้อยู่แล้วว่าจับชอบเออเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะขึ้นมาบนห้องด้วยกันสองคนใช่คือถึงแม้ว่าเราจะไว้ใจเขาก็ตามแต่ทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้กูไม่เคยเชื่อคำนี้จนกระทั่งโตมันเกิดขึ้นได้จริงๆหมายความว่าทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะแบบว่าอารมณ์หวั่นไหวหรืออารมณ์ที่แบบอยู่ๆก็แบบฆ่ากันอะไรเงี้ยมึงมันเกิดขึ้นได้หมดเลยใช่แค่เสี้ยววิเลยเสี้ยววิในการที่แบบว่าเรามุ่งมั่นอะไรสักอย่างแล้วเราเผลอทำลงไปโดยที่แบบผิดชอบชั่วดีคือหายแวบไปเลยอ่ะรู้ตัวอีกทีก็คือนั่นแหละมีเสียงอะไรสักอย่างที่มันดังขึ้นมาแล้วเฮ้ยกลับมาเป็น
เอ้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีแว็บนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นสเต็ปอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงจริงๆแล้วมันเหมือนแบบสแตนดาร์ดจริงที่แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีลู่ทางเป็น108,009 วิธีที่มันจะเกิดขึ้นที่เราไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถรู้เบื้องอนาคตเบื้องลึกจิตใจของคนได้มันอาจจะแบบว่าอาจจริงๆแล้วอาจคนที่นิสัยดีมันอาจอยู่ดีๆหน้ามืดขึ้นมาก็ได้ทุกการตัดสินใจไปแต่ละแยกอ่ะมันนำเราไปสู่เส้นทางต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกแหละว่ามันก็ต้องสเต็ปบายสเต็ปอ่ะนะมันก็ต้องค่อยๆรักกับมันได้ทั้งสองเส้นเรื่องอ่ะเข้าใจปะอีกเส้นเรื่องนึงแกก็ต้องแบบค่อยๆจริงๆอ่ะเออแกต้องค่อยๆจริงๆไม่งั้นมันแบบมันเป็นการค่อยๆรักจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยอยากรู้เลยว่าแล้วจะยังไงอ่ะคู่เนี้ยคู่ไอ้คู่ย้อนกลับมาคู่3คนเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาออกแบบมาแบบไหนอ่ะเราก็ต้องยอมรับได้นะเพราะว่าแต่ละคู่ถ้าอิงจากชีวิตจริงอ่ะมันจุดจบของแต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันเออเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไม่เหมือนกันแล้วจริงเออซีรีส์เรื่องค่อยๆรักเนาะเขาก็มีเวอร์ชันทีวีที่ได้ไปดูสดกันนะคะก็คือทางช่องวัน31เนาะเวลา 17:30 ทุกวันอังคารนะครับแล้วก็รับชมแบบว่าอันคัดให้ได้รับอรรถรสแบบเต็มๆเนี่ยได้ทาง VTV VTV นะคะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าอันคัดจริงๆนะคะก็คือ EP 3ก็คือชั่วโมง1:13นาทีเลยอ่ะเออใช่นะคะก็ฝากติดตามด้วยเที่ยงคืนครึ่งของวันอาทิตย์ของวันพุธต่อกันเลยนะครับแล้วก็รีแอคชั่นหนังละลงเราก็จะมาหลังจากที่ออนรีรันเนาะ1วันเนาะ24ชั่วโมงก็คือเลยไม่มีอะไรผิดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือเที่ยงคืนครึ่งของวันพฤหัสก็ถ้ามีประเด็นต่างๆหรืออยากแชร์ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยว EP หน้าเราจะเริ่มกลับมาอ่านคอมเมนต์ละว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างเนาะในช่วงต้นคลิปเนาะแล้วก็ถ้าชอบกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ